วงการบันเทิงเศร้าอดีตนางเอกยุค90เสียชีวิตแล้วหลังล้มป่วยนานหลายสิบปีทำเอาหลายคนช็อกตามกันเมื่อทางด้านตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลโพสต์อินสตาแกรมจัสเมฟฟูมูนแจ้งข่าวเพื่อนรักลินดาค้าทันเจริญอดีตนางแบบนางเอกยุค90เสียชีวิตลงในวัย66ปีหลังล้มป่วยตั้งแต่ปี2547จนทำให้ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์ซ้ำตรวจพบเป็นโรคมะเร็งที่โคนลิ้นโดยแจ้งข่าวบอกว่าอาลัยรักลินดาค้าทันเจริญวันที่27พฤศจิกายน2565หมายเหตุรถน้ำศพณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565เวลา 16:00 นาทีจากนั้นสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่28ถึง30พฤศจิกายน2565รวม3วันรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบภายหลังมีช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราต่างเดินทางผ่านช่วงเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่ทุกร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวจนถึงก้าวสุดท้ายของชีวิตลินดาเพื่อนรักได้เดินทางผ่านทุกสิ่งดังกล่าวมาแล้วอย่างสวยสง่างามมีวันที่ลินดามีชื่อเสียงเป็นดาราอันดับหนึ่งของประเทศลินดาสวยเก๋ที่สุดเป็นที่รักของทุกคนจนถึงวันนี้ลินดาก็ยังสวยที่สุดใบหน้าอิ่มสวยไม่มีเปลี่ยนแปลงก้าวสุดท้ายในโลกมนุษย์ของดาจบลงแล้วขอให้ก้าวใหม่ของดาเดินทางสู่ภพภูมิที่สวยงามในโลกใบใหม่ที่พวกเราต่างต้องเดินทางไปถึงด้วยกันทุกคนขอบคุณดาเพื่อนรักและขอบคุณสวงสวรรค์ที่อนุญาตให้ตุ๊กได้ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันตลอดระยะเวลา18ปีเต็มจนวันสุดท้ายของชีวิตรักและระลึกถึงลินดาเพื่อนรักเสมอ #RestInPeace #Linda ค้าท่านเจริญหลับให้สบายในสัมปรายภพจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปทางทีมงาน P News ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ